เมื่อเรา install โปรแกรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเปิดโปรแกรม GIA Portal ขึ้นมานะครับก็จะพบหน้าต่างเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาทำการเริ่มต้น create new project กันนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมง่ายๆสักหนึ่งตัวแล้วก็ทดสอบกับตัว PLC SIM ที่เรา install ไปนะครับเริ่มต้นนะครับให้เรากดที่ create new project ทางด้านฝั่งซ้ายนะครับนะครับเสร็จแล้วให้ตั้งชื่อนะครับบรรทัดแรกจะเป็นการตั้งชื่อนะครับส่วนพาร์ทนี่ก็จะเป็นกำหนดที่อยู่ที่เราจะจัดเก็บนะครับแล้วก็ชื่อของผู้ที่เขียนโปรแกรมนะครับกรณีนี้ผมจะตั้งชื่อว่าเป็นโปรเจกต์1นะครับเสร็จแล้วให้ทำการกดปุ่ม create นะครับโปรแกรมก็จะมาปรากฏหน้าต่างแบบนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นรูปภาพนะครับมี start config deviceนะครับมี write plc เดี๋ยวเราจะทำตามขั้นตอนนี้เลยนะครับไล่เรียงไปนะครับเฉพาะตัวที่สำคัญนะครับตัวที่เราจะใช้ทำตามเนี่ยก็จะมีสเต็ปก็คือจะมีสเต็ปนี้นะครับแล้วก็สเต็ป write plc programming นะครับแค่2สเต็ปนี้นะครับเราก็จะสามารถเขียนโปรแกรมบน plc ได้นะครับโอเคนะครับให้เราคลิกที่ config device นะครับ1ทีนะครับเสร็จแล้วก็จะปรากฏหน้าตาเปล่าๆแบบนี้นะครับให้เลือกให้กดที่ add new device เพื่อที่จะเลือกอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับนะครับคอนโทรลเลอร์ก็จะเป็นพวก PLC ต่างๆนะครับ HMI นะครับแล้วก็ PC system ของเราเนี่ยเราจะเริ่มเขียนพวกคอนโทรลเลอร์ก่อนนะครับก็จะเป็นรุ่นที่เราก็เลือกรุ่นนะครับที่เราจะเขียนนะครับสมมุติว่าเราเลือกรุ่นเป็น 1214C AC DC Relay นะครับก็เลือกรุ่นมานะครับอันนี้คือเป็นรุ่น PLC ที่เราต้องการจะเขียนโปรแกรมในตัวของมันนะครับเมื่อเราเลือกรุ่นได้แล้วนะครับเราก็กด add นะครับโปรแกรมก็จะทำการเพิ่ม PLC ตัวนี้นะครับไปในโปรเจกต์ของเรานะครับก็จะมาปรากฏหน้าต่างแบบนี้นะครับถ้าเรากด Ctrl ค้างไว้แล้วก็กดสกอร์จะเป็นการซูมนะครับจะเป็นการซูมนะครับกด Ctrl แล้วก็สกอร์เมาส์นะครับจะเป็นการซูมอินซูมเอานะครับเราก็จะเห็นว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยได้เพิ่ม PLC รุ่นที่เราเลือกมานะครับเข้ามาในโปรเจกต์ให้เราแล้วนะครับส่วนประกอบของโปรแกรมนะครับแล้วก็จะมีส่วนประกอบเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปนะครับคือด้านบนก็จะเป็นพวกเมนูต่างๆนะครับที่ใช้ในการเซฟในการแก้ไขนะครับในการเซตมุมมองการมองต่างๆนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ของเรานะครับเป็นโปรเจกต์ของเราว่าเราจะสร้างอะไรในโปรเจกต์ของเราบ้างนะครับมีอะไรในส่วนประกอบของเรื่องนี้บ้างนะครับส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นตัว PLC นะครับตัวตรงกลางเนี่ยจะเปลี่ยนตามฟังก์ชันที่เราเลือกนะครับว่าเราจะทำอะไรนะครับถ้าเราอยากจะเขียนโปรแกรมนะครับก็ให้มาที่โปรแกรม blocks นะครับเสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ main
นะครับเมน OB1 เนี่ยนะครับก็จะตรงกลางก็จะเปลี่ยนเป็นพื้นที่ให้เราสามารถเขียนโปรแกรมได้นะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นพวกเครื่องมือต่างๆทูลต่างๆที่เราจะใช้เขียนโปรแกรมนะครับพวก Bit Logic นะครับพวก NONC Not Output ต่างๆนะครับ Set Reset อะไรจะอยู่ใน Bit Logic นะครับแล้วก็มีพวกไทมเมอร์นะครับจะอยู่ในนี้หมดเคาน์เตอร์นะครับคอมเพร์นะครับแมทพวกคำสั่ง move ต่างๆนะครับคำสั่งพวกการ conversion นะครับการแปลงค่าการปัดเศษอะไรต่างๆก็จะอยู่ในนี้นะครับส่วนถ้าเราอยากจะใช้สะดวกเราก็อาจจะตัวไหนที่เราใช้บ่อยๆเราก็อาจจะนะครับลากนะครับใช้วิธีการลากมาใส่ข้างบนนี้ก็ได้นะครับสำหรับตัวที่เราใช้บ่อยๆนะครับลากมาใส่บนนี้ก็ได้นะครับโอเคพอเราครีเอทโปรเจกต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาที่เมนนะครับแล้วนะครับเราก็เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมง่ายๆสัก1โปรแกรมนะครับขึ้นมาสัก1โปรแกรมเป็นโปรแกรม on off output นะครับสัก1ตัวนะครับให้เพิ่ม switch no มา1ตัวมี output นะครับแล้วก็มีตัวสำหรับ self hold นะครับแล้วก็มี switch stop อย่างนี้นะครับนะครับถ้าเราเช่นสวิตช์นี้เรากำหนดให้เป็น i 0.0 นะครับโปรแกรมก็จะ create tag ขึ้นมาให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็สวิตช์ stop เป็น i 0.1 นะครับเสร็จแล้วoutput เป็น q 0.0 นะครับแล้วก็สวิตช์ที่เป็น self holding ตรงนี้ก็เป็น q 0.0 นะครับก็นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแท็กตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราจะอยากจะให้มันชื่อมันสอดคล้องกับการทำงานนะครับสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนคำว่าแท็ก1เนี่ยเป็น start นะครับเราก็ให้มาเปลี่ยนที่PLC tag ตรงนี้นะครับเข้าเมนูที่ PLC tag แล้วก็ show all tag นะครับเราจะเห็นแท็กที่เราสร้างขึ้นมานะครับทั้งหมดนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อแท็กเราก็เปลี่ยนตรงนี้สมมุติว่าแท็ก1ของเราเนี่ยคือ i 0.1 ใช่ไหมครับ i 0.0 ใช่ไหมครับคือ start เราก็มาเปลี่ยนที่ตรงนี้ i 0.1 เป็น stopQ0.0 สมมุติว่าเป็นปั๊มสมมุตินะครับยกตัวอย่างปั๊มนะครับกำหนดแค่นี้นะครับกลับไปดูที่เมนนะครับมันก็จะเปลี่ยนชื่อให้เรานะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับให้สิ่งที่สำคัญก็คือให้เรา comply นะครับจากนั้นให้เรา comply เพื่อที่จะเช็คดูว่าโปรแกรมของเราเนี่ยมี error ไหมนะครับอันนี้กรณีนี้ให้เราสังเกตจากด้านล่างนะครับอย่างนี้ก็คือไม่มี error เป็น0นะครับแล้วก็ warning ก็เป็น0เช่นเดียวกันนะครับกรณีนี้เราไม่มี PLCนะครับเราไม่มี PLC จริงๆให้สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเข้าไปนะครับแต่ว่าเราลงตัว PLC SIM ไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้เราคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับ Start Simulation นะครับ1ที
เสร็จแล้วนะครับเมื่อเราคลิกที่ปุ่ม Simulation เสร็จแล้วนะครับมันก็จะ ไปเปิด PLC SIM ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ถ้า PLC SIM เปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็เปรียบเสมือนว่าเรามี PLC ที่เชื่อมต่ออยู่กับโปรแกรมเราเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วมาดูที่หน้าต่างนี้นะครับให้เราเลือกนะครับ PLC SIM S7 1200นะครับให้เราเลือกตัวด้านล่างนะครับเพื่อระบุเป้าหมายนะครับว่าเราจะโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นลงไปในตัว PLC SIM นะครับเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Search นะครับก็จะเจออุปกรณ์นะครับก็จะเจออุปกรณ์ต้องเจอแบบนี้นะครับต้องเจอแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มโหลดนะครับก็คือจะทำการโหลดโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นลงไปใน PLC นะครับนะกดโหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ Start Allนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็คือตอนนี้โปรแกรมที่เราเขียนขึ้นนะครับได้ถูกโหลดลงไปในตัว PLC SIM เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับต่อไปถ้าเราจะมอนิเตอร์ทำยังไงนะครับอยากจะสั่งทดสอบการทำงานทำยังไงผ่าน PLC SIM นะครับให้เราคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับ Monitoring on / off ตัวนี้นะครับที่เป็นรูปแว่นตาแล้วก็มีสีเขียวๆนะครับปุ่ม Play สีเขียวตัวนี้ให้คลิกไป1ทีเพื่อที่จะมอนิเตอร์การทำงานของโปรแกรมของเรานะครับแบบออนไลน์นะครับมันก็จะออนไลน์ว่าตอนนี้ใน PLC ของเราเนี่ยนะครับมันกำลังทำงานอะไรอยู่นะครับหรือไม่ได้ทำงานอะไรอยู่นะครับในกลับมาที่ตัว PLC SIM นะครับถ้าเราอยากจะจำลองการทำงานการ on off ของ input นะครับต่างๆนะครับให้เราคลิกที่ตรงข้างล่างนี้นะครับมันจะเปิดจอใหญ่ขึ้นมานะครับให้เลือกไปที่ SIM Table นะครับดับเบิลคลิกที่ SIM Table 1นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ที่ Name นะครับที่ Name เนี่ยเราคลิกที่ด้านขวามือของ Name นะครับกำลังจะขึ้นว่ามันจะขึ้นตัวแปรที่เราสร้างมาทั้งหมดเลยนะครับเราอยากจะดูอะไรสมมุติเราอยากจะ start stop ปั๊มนะครับเราสามารถที่จะเลือกมาได้หมดเลยนะครับนะครับสมมุติว่าเราอยากจะสั่งงาน start นะครับให้เราก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับ start นะครับ stop นะครับ start เราก็จะเห็นเวลาเรากด start นะครับนะให้เราสังเกตที่ตรงนี้นะครับเรากด start นะครับตัว start ตรงนี้ก็จะทำงานนะครับกด stopนะครับกด stop ตัวนี้ก็จะหยุดทำงานนะครับหรือ open นะครับปุ่ม stop
อันนี้ถ้าเรากด stop ตัวนี้ปั๊มก็จะหยุดทำงานใช่ไหมครับปั๊มก็หยุดทำงานนะครับสมมุติว่าถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขโปรแกรมของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นสร้างมีการเพิ่มสวิตช์ขึ้นมาสมมุติว่าเป็น M 0.0นะครับไปออนเอาท์พุต Q 0.1อะไรเงี้ยนะครับ นะครับเราก็จะทำขั้นตอนคล้ายๆกับแบบเดิมเลยนะครับคือ comply นะครับเช็คดูว่าไม่มี error เสร็จแล้วนะครับก็ทำการกด download to device นะครับกด download to device นะครับแล้วก็กดโหลดนะครับเมื่อกดโหลดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้โปรแกรมก็นะครับเข้ามาอยู่ใน PLC เรียบร้อยแล้วนะครับทางฝั่งเพราะฉะนั้นแท็กในฝั่ง PLC SIM ก็จะขึ้นแล้วนะครับสมมุติว่าแท็ก1นะครับแท็ก1คือ M0.0 นะครับลองออนไลน์ดูนะครับเราจะเห็นว่านะครับเราคลิก modify ตรงปุ่มนี้ไม่ได้นะครับให้เราถ้าเราอยากจะ modify ตัว M0.0 ให้เราคลิกที่ตัวนะครับรูปเครื่องหมาย IC แล้วก็มีรูปดินสอเนี่ยนะครับนะครับคลิกที่ modify ตรงนี้นะครับ1ทีนะครับเราจะสามารถนะครับ on off M0.0 ได้นะครับลองดูนะครับสังเกตนะครับสังเกตตัวนี้นะครับนะครับ on off M0.0 ได้นะครับลองไปเล่นกันดูนะครับลองฝึกดูนะครับ